ณหมู่บ้านชนบทอังกฤษนะคะพี่น้องขาวันหยุดช่วงบ่ายแก่ๆพาทุกคนไปเดินจ้ะโอ้นั่นพอเทโชด้วยนั่นสวนพอเทโชมันฝรั่งเขายังไม่เอาขึ้นเลยต้องไม่ดีเหรอเขายังไม่เก็บเลยค่ะยังไม่เก็บเกี่ยวเลยแวะดูม้ากันบางครั้งก็มีเขาจะปล่อยม้าไว้ไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่ามีบอเมลี่มีม้าไหมวันนี้โอ้ม้าไม่อยู่ใช่ไหมบางครั้งเขาก็ปล่อยไว้นี่เขาจะเขียนไว้ว่าห้ามฟีดคือห้ามให้อาหารเหรอจ๊ะวันนี้ไปสวนไหนไม่รู้หมายถึงไปที่ไหนไม่รู้ม้าสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้า โอ้ยพี่น้องหัวแน่กับบ่ได้เนาะกับว่าไปกินไปอย่างกินไอ้กัญชามาบ่พะนะ คือหัวแต่พะนะโอ้ยคนเราอารมณ์ดีเนาะค่ะอารมณ์ดีดีกว่าเครียดเนาะพี่น้องคะนั่นแหละวันนี้พาทุกคนออกมาเดินนะคะไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะถ้าว่างหรืออากาศดีๆแบบนี้ก็จะพากันออกมาเดินนะจ้าพี่น้องคะเห็นไหมครอบครัวนึงก็จะผ่านไปแล้วส่วนใหญ่ก็ไปครอบครัวใครครอบครัวมันพี่น้องคะไม่ได้พี่ก็เนสซ์สองคนนี้ก็หยอกกันเมลีเอาอะไรนั่นน่ะสติกกี้อย่างไอ้หญ้าที่มันติดนะแม่ค่ะเอาไปใส่พ่อเพิ่นนั่นล่ะพี่น้องเนาะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นอะไรที่น่าสนใจสายก็จะถ่ายให้ดูเพิ่งผ่านหมู่บ้านมาตะกี้นี้แล้วก็ฟาร์มข้างๆนี้ก็จะเป็นฟาร์มมันฝรั่งซึ่งยังไม่เก็บเกี่ยวเลยค่ะเห็นไหมเป็นสีขาวๆอยู่นั่นอากาศดีมากช่วงกลางเดือนพฤษภาค่ะพี่น้องคะพฤษภาคมวันที่อากาศดีก็ถือว่าอุ่นมากเลยล่ะค่ะพี่น้องคะเดินไปเดินมาทรายร้อนแล้วต้องถอดเสื้อตัวข้างในออกแล้วนี่เนาะนั่นแหละพี่น้อง17-18องศานี่ถือว่าสุดยอดที่นี่ไม่ดีสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะเออสาวนั่งหน่อยนี่นั่นก็อีกคู่หนึ่งพาหมามาเดินฝุ่นหมอไม่ร้อนแล้วเวลี โอ้ไม่เขาร้อนแล้วจะถอดเสื้อแล้ว ร้อนที่ละเพิ่นมานี่เดินไปเดินมาเดี๋ยวเวลีก็ได้ถอดคือกันพี่น้องเอ้ยเนาะก็อารมณ์ดีเนี่ยแหละถึงหัวเราะได้เนาะมีคนหนึ่งเพิ่นว่าสูบกัญชามาหรือเปล่าเพิ่นว่าเนาะทำไมหัวเราะจังเลยว่าซึ่งบ่จ้าไม่ได้สูบแต่ว่าดื่มชาค่ะไม่ใช่กัญชาจ้า ดื่มชาบ่อยไม่ได้ไม่ทำให้หัวเราะนะขึ้นอยู่กับสุขภาพจิตค่ะสุขภาพจิตดีก็โอเคหัวเราะได้นะพี่น้องสองคนนี้หยอกกันดีดีนู่นคู่นั้นก็กำลังมาจ้ะมาสวนทางกันกับเราพามาเดินแล้วก็คนเดินด้วยนั่นแหละเขาก็จะมีเป้นะพี่น้องแบกเป้เป้นี่คืออาจจะมีแบบว่ามีน้ำมีอะไรแบบขนมสแน็คกันไหมเขาอื่นพี่น้องจ้ะนั่นแหละจ้ะไม่ใช่ว่ามีแต่เราเนาะพูดถึงว่าไลฟ์สไตล์คนที่นี่ส่วนใหญ่เลยก็จะแบบนี้ค่ะถ้าวันอากาศดีนี้จะออกมาบางคนนี่คือจะแต่งห่อข้าวใส่เป้เลยหมายถึงว่าทำแซนด์วิชมีขนมมีน้ำเดินทั้งวันเลยแต่ว่าไม่ใช่จำเอาเดินแล้วเขาก็มีพักดื่มเดินดูบรรยากาศชมไปเนาะค่ะนี่ก็มาเรื่อยๆก็เป็นครอบครัวใครครอบครัวมันพี่น้องคะเนาะ
ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แต่ว่าก็อยู่ก็มีอยู่ส่วนน้อยที่ไม่ชอบเดินไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนกันไปหมดนะคะพี่น้องคะโดยประมาณเล่าสู่ฟังเนาะประสบการณ์ที่มาอยู่ที่นี่เนาะจ้ะคนที่แบบว่าอยู่ในเมืองถ้าเกษียณแล้วอยากส่วนใหญ่เลยแหละก็อยากออกมาอยู่ทางชนบทแบบนี้พี่น้องคะอากาศมันดีอากาศดีแล้วก็มีที่เดินเยอะนั่นไม่เคยอยากดิ้งวอเตอร์เหรออย่าก็ต้องพกน้ำมาด้วยสินะจ้ะพี่น้องคะ No drink เลยน้องพี่น้องเนาะมีเส้นทางเดินเยอะมากเลยเราจะไปทางไหนก็ไปได้เพราะตามทางพับบิกคือสาธารณะนะคะคนสองคนนู่นเพิ่นไปทางนู้นคุณไปฝั่งนู้นค่ะไปอ้อมไปฝั่งนู้นพวกใส่มาเส้นนี้ไอ้สินะจ๊ะหลายเส้นหลายเส้นมากๆให้เดินนางน้อยก็ร้อนแล้วเห็นบอลนั่นพี่น้องจ๊ะอันนี้เขาปลูกข้าวตรงที่เกิดพวกนั้นเกิดตรงนี้ไม่เกิดต้องปลูกใหม่นะสินะค่ะพี่น้องปีนี้ทำนายากจ้ะฝนมันเยอะเกินฝนมันตกเยอะเกินข้าวก็เหมือนที่พูดทุกวิดีโอให้ฟังนั่นแหละจ้ะเนาะพูดอีก พูดแล้วก็พูดอีกได้จ้ะข้าวไม่ข้าวสาลีก็ข้าวบาลีมีสองข้าวเท่านั้นที่ปลูกที่นี่นอกนั้นก็จะเป็นดอกน้ำมันเป็นมันฝรั่งเป็นอย่างอื่นไปนะคะพี่น้องจ๋าคุณย่าไม่ได้มาด้วยนะคะถ้ามาเดินไกลแบบนี้ส่วนใหญ่คุณย่าก็จะเดินเวลาสายพาไปร้านอาหารเดินไปใกล้ๆเดินดูหนังสือมาอ่านเดินดูนิดๆหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเดินไกลลักษณะของการเดินไกลก็คือไม่ได้มานะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสมัยก่อนคุณย่าเขาก็มาแตกหมดแล้วแถวนี้หมายถึงว่าเขาก็มากันเหมือนอายุเท่าเราแบบนี้แหละจ้ะเพื่อนก็เดินเวลาเพื่อนหยุดงานพี่น้อง90แล้วเนาะคุณย่าเพื่อนก็ต้องให้เพื่อนพักจ้ะแต่ว่าเพื่อนก็ทำตามที่เพื่อนทำได้แหละถ้าไกลเพื่อนก็ไม่ไปจ้ะใกล้ๆเพื่อนก็ไปเปิดหูเปิดตาพี่น้องอันฟ้าเมื่อกับหมายถึงชาวนาก็ชอบดูนานะคะไมเคิลเนี่ยดูเดินมาไกลพอสมควรเด้อพี่น้องแต่ว่าสายก็จะไม่ได้ถ่ายทุกที่ให้ดูเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบนี้แหละก็จะเดินไปตามทางสาธารณะที่เขาให้เดินได้เดี๋ยวเข้าไปในหมู่บ้านชายถึงจะถ่ายให้ดูเนาะค่ะว่าชนบทหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างอย่างสินะจ๊ะเนาะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านญาติโจรที่เคยอาศัยอยู่อันนี้เห็นไม่หญ้าเขาปลูกหญ้าไว้เขาเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเกี่ยวหญ้าเอาไปเก็บทำหญ้าแห้งหญ้าหมักหญ้าดองไว้ให้วัวพี่น้องนั่นล่ะประมาณนี้นะจ๊ะเนาะที่ตรงไหนไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวปลูกพืชเขาก็จะทำเป็นปลูกหญ้าจ๊ะนะค่ะหมายถึงว่าเอาไว้ให้หญ้าขึ้นงามๆไว้ให้อันนี้เหมาะไว้ให้สัตว์นะนะพี่น้องจ๊ะอันนี้เข้าหมู่บ้านตรงที่ญาติจนเคยอาศัยอยู่นะคะบ้านเราที่ให้คนเช่านู่นหลังนู้นหลังสุดท้ายนู่นพี่น้องโอ้ฟ้าร้องพี่น้องฟ้าร้องฟ้าร้องที่อังกฤษไม่ค่อยได้ยินเสียงฟ้าร้องนะไม่รีบญาติกลัวแล้วไปใกล้ไปกับพ่อแล้วนู่นตอนนี้เดินเข้ามาในหมู่บ้านนะคะที่เราจอดรถไว้พี่น้องคะหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่ใหญ่มากโดยประมาณก็ไม่เกิน100หลังคาเรือนโดยประมาณนะคะโดยประมาณอันนี้จะเป็นเส้นกลางของหมู่บ้านรถก็จะเที่ยวไปเที่ยวมานะคะไม่ไกลจากเมืองค่ะหมู่บ้านนี้ขับรถประมาณไม่ถึง10นาทีได้จากเมืองที่สายอาศัยอยู่ค่ะเขาก็นิยมไปซื้อข้าวของกันที่เมืองที่สายอาศัยอยู่คนส่วนใหญ่ที่ออกมาอาศัยตามหมู่บ้านแบบนี้เป็นคนที่แบบว่า
ต้องมีเงินเพราะว่าละบ้านแพงมากๆแล้วก็อะไรนะพี่น้องแล้วก็ต้องมีรถที่จะเดินทางไปนั่นมานี่น่ะนะจ๊ะหมู่บ้านนี้ไม่มีรถประจำทางผ่านแล้วนะคะซ้ายมือจะเป็นผับหรือว่าเป็นร้านอาหารร้านดื่มนะพี่น้องคะประจำหมู่บ้านข้างบนก็จะเป็นที่พักให้คนมาเช่าพักได้เป็นรายวันน่ะนะพี่น้องคะทุกหมู่บ้านจะมีแบบนี้นั่นล่ะฝนตกมาพอดีเลยค่ะถ้ารอนานกว่านี้เปียกเลยเพราะว่าตกหนักมากๆพี่น้องคะไปแล้วค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอค่ะบาย